สำหรับคลิปในวันนี้นะครับคุณผู้ชมจะเป็นยังไงถ้าเราสามารถดัดแปลงไอเทมจากการวาดรูปได้เป็นยังไงไปดูเลยฮะถ้าคุณผู้ชมไม่กดไลค์จะกัดนะไม่ต้องพึ่งกราบสวัสดีคุณผู้ชมนะครับอยู่กับผมสาลาแก้วแล้วก็อยู่สุนันท์อยู่กับผมจิตรกรตาชื่อดังวันนี้ผมจะมาสอนการศิลปะที่ถูกต้องนะครับคือศิลปะเนี่ยมันคือการผสมผสานของกันระหว่างสีนะครับฮะเอาล่ะพูดต่อเลยครับคือผสมอะไรนะครับผสมผสานกันระหว่างแคลคูลัสกับฟิสิกส์นะครับซึ่งเราจะหาค่าความคงตัวโดยการหาค่าลิมิตของลูกหนึ่งได้ไปข้อนี้นะครับคุณผู้ชมที่บอกเลยเราเนี่ยจะมาเล่นไมค์ครับถ้าเราดัดแปลงไอเทมจากการวาดรูปได้เว้ยวันนี้จะมีอันไหนดีอันไหนเด่นฝากโคลไลค์โคลไลค์แชร์ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูเริ่มวาดภาพแรกเลยดีกว่าคุณผู้ชมขออนุญาตวิญญาณจิตกรเข้าสิงว่ะภาพนี้น่าจะราคาแบบไม่เกิน1นะว้าวนายวาดอะไรอ่ะเหมือนปลาหรอหรือหมีวะมันคือร้ายยังไงล่ะเอาไม่เห็นมีร้ายพุ่งออกมาเลยรอบนี้อ๋อกูวาดผิดกูต้องวาดใหม่ขอโทษ A few moments later What อันนี้อะไรอ่ะอันเดมแท็กได้เดมแท็กมันแล้วลืมกดไลค์แล้วครับผมเฮ้ยนั่นคือเดมแท็กเอาละครับคุณผู้ชมขอเปิดเป็นในการวาดทอชโอเคเอามาละ1ชิ้นละกันคุณผู้ชม1ชิ้นทำไมเปล่าวาดสวยจังอ่ะมันสวยยังไงว่ามันเอเลี่ยนมันคือเอเลี่ยนว้าวลิวิ่งดรออิ่งมาอุ้ยกูได้ไข่วิลเลจมาใครวิเลจเหรอแล้วผมได้อะไรอ่ะดูแป๊บโอ้ผมได้อะไรมาเนี่ยเป็นทอชแบบใหม่หรอว้าวทอชผสมกับดินจริงๆด้วยเอสบาร์ดานี่ what ทำไมเป็นอะไรอ่ะเป็นหน่วยนักรบเยเลน่าหรอว้าวโอ้ยเยเลน่าโอ้ยเลยนะเป็นแล้วเป็นไททันเอาฟ้าแลบฟ้าแลบฟ้าแลบเอาว่ะอยู่ว่ารีไวข้ามาข้าดูทางโลกดิโอ้มันไม่ตายครับกัปตันไอ้ฟ้าดูไอเทมที่กูได้มาเว้ยทำไมวะอันต่อไปแล้วกันคุณผู้ชมผมว่าผมอยากจะลองเอาอะไรดีไอ้ฟ้าจะว่าอะไรมีไอเดียไหมกูจะวาดอะไรที่มันแบบอัลติเมทเจ็ตเลย์อ่ะก็มาดิครับน้องๆไม่ได้กลัวหรอกใส่ไปในเรื่องของก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ว้าวแต่ดูของไอ้ฟ้าดิคุณผู้ชมอะไรน้ำเงินเต็มหมดเลยอ่ะนี่คือผลงานชิ้นเอกภาพที่ผมตั้งใจจะวาดในรูปนี้มีราคาทั้งหมดประมาณ$1,000,000$1,000,000เอาพันล้านดอลลาร์กูบ้าวู้รีวิวิ่งดรออิ่งมาแล้วจ้าอะไรอ่ะวัดผมได้อันนี้มาเดี๋ยวทำไมมึงกลายเป็นหน่วยสำรวจเฉยเลยอ่ะเพื่อนแล้วมันมีความสามารถอะไรบ้างที่มึงมีเนี่ยว้าวยุทโธปกรณ์เป็นเหมือนแร่ป้ายอ่ะว้าวกูหนีไม่ได้ด้วยนะว้าวไม่ไล่เลยว้าวถ่ายท่านเนี่ยมันในท่านทุเลโอ้ยนี่มันในนั้นโอ้ยถ่ายท่านตัวเล็กสำหรับภาพต่อไปดีกว่าคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยผมนึกถึงไก่นะว่าเป็นไก่ติดไฟอะไรอย่างเงี้ยดีป่ะคุณผู้ชมคุณนึกได้เลยว่าไก่ติดไฟเป็นยังไงอ่ะเป็นยังไงอยากรู้เหรออ่ะได้เลยเกมหมดสูญยังขอโทษอย่า
เดี๋ยวดูไอ้ฟ้าครับคุณผู้ชมไอ้ฟ้าวาดอะไร What หมีเหรอ Oh my god Hello ไอ้ฟ้าหันหลังตัวอะไรครับหน้าตัวอะไรเนี่ยเอ้ยเอาบุญวัดมันมาทะลุผ่าตัวกูไปตกมึงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาจากไหนอ่ะเอารีวิวอิงดออิงก็มาฮะจังหวะนี้ดอยเอ็กเซฟฟ้าได้ไร What ฉันถามจริงอะไรอ่ะโอ้เราดูของกูที่ได้ไหนใช่หรอไม่ได้แบบเป็นซอมบี้อะไรที่เหมือนว่าหรอไม่รู้ว่าหรือมันต้องใช้พวกนี้อัญเชิญวะไหนลองใช้ดิเขาได้สมุดมาด้วยเขาบอกว่าต้องโยนเทียนไข อ๋อ What เทียนไขหมายถึงอะไรครับหน้าอุ้ยหรือมันอาจจะมีอะไรตัวบางอย่างออกมาฟึ๊บวุ้ยไม่เห็นมีอะไรเลยเดี๋ยวซอมบี้อะไรครับเนี่ยโอ้ยปล่อยปลดโจมตีมันลูกพ่อตีมันสิเอ้าของกูหายหมดเลยเคซีมึงอ่ะอันต่อไปดีกว่าคุณผู้ชมผมว่าเอาอะไรดีอ่ะยังคิดไม่ออกเลยอ่ะไอ้ฟ้ายังอยากได้อะไรมีไอเดียไหมอยากได้อย่างนึงอ่ะว่ากูจะวาดบิเตเลียสว่ะเฮ้ยเผื่อได้ของดีก็ได้ครับอันนี้ฮะคุณผู้ชมอันต่อไปผมว่าเราขาดไม่ได้กับเรื่องพวกดาบใช่ไหมผมว่าดาบแบบดาบผสมกับดาบน้ำตาลนี่น่าจะเท่อยู่นะคุณผู้ชมดาบเพชรอะไรอย่างเงี้ยยัดมาแล้วเติมออร่าหน่อยเติมออร่าหน่อยโอ้คนหล่อเหมือนเล่นลืบเลยรีวิวอิงดอยอิงมานะฮะว้าวดูสิหรออันนี้หรอตะ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 ได้ไก่หรอได้ไก่มาเหรอเพื่อนเออกูได้อันนี้ฮะว้าวโอ้อะไรครับเนี่ยโอ้มันใช้เวทมนต์ได้ก้าวมึงระวังโอ้โอ้ my god มันเหมือนพลังอันแรกที่ผมได้เลยอ่ะคุณผู้ชมแล้วผมคืออะไรอ่ะ what กองทัพเมจิกหลากสีสู้กับราชาสเกลตันดำโคตรเท่โอ้ no ปล่อยเป็นเลเซอร์เหรอเลเซอร์ปล่อยยิงเหรอมาดีโคตรเอาอ่ะโคตรเท่อ่ะขออนุญาตเป็นดาบน้ำป่ะผมไม่เคยเห็นดาบน้ำมาก่อนเลยนะโอ้ดาบน้ำนี่เป็นไอเดียที่แจ๋วอยู่นะคุณผู้ชมตลกจังเลยเสร็จโอ้แค่มันระบายแบ็คกราวผมก็ต้องไม่ได้เดี๋ยวแบ็คกราวสวยแต่อันนี้อะไรเนี่ยเพื่อนมันคือปีศาจแห่งนรกที่มาจากยุคคิดเดเชียสรีวิวอิงดอยอิงมาโอ้แล้วมันมาเกิดตรงกูโอ้โหนี่ไงราชานรกที่แท้จริงโอ้ว้าวนี่ดาบโอ้ดาบน้ำพี่ครับตีเหรอมาดิใช้ไงอ่ะว่าดาบน้ำปะทะเจ้าแห่งเนเธอร์เทียนทีไรอ่ะโอ้มายโยมาโยมาโอ้อะไรอ่ะเหมือนทีแม่เหล็กเลยอ่ะอุ้ยมันดูทีหลายชนิดหลายนั่นอ่ะโว้แต่เองสู้ราชานรกไม่ได้หรอกโยผมว่าเราต้องใส่อะไรบางอย่างเพิ่มแน่เลยว่ะโอ้ยพอเปิดเสียงแล้วอย่างน่ากลัวคุณผู้ชมเจอพลังเย็นทีแม่เหล็กไหลเฮ้ยแต่ว่ามันเหมือนทึกกับเย็นทีมากเลยนะเว้ยฟาดตัวเองอ่ะฮ่าใช่แล้วล่ะเพราะมันใส่ยีนกูลงไปยังไงล่ะเอาว่ามึงเจ็บกูเลยเปล่าเจ็บกูเลยเปล่าเอาเปล่าเกมเดียวรู้ผลเลยเปล่าเอาเปล่าเกมเดียวมาดิ3ดาบหมูปิดชีพมึงเส
ชียร์ไม่สะทกสะท้านหรอกโอเคครับคุณผู้ชมใครชื่นชอบนะครับอย่าลืมฝากไลค์ซับสไครบ์กดแชร์ด้วยละกันเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับผมมาดิเข้าใกล้กูให้ได้ดิฉันไปขอตั้งผลงานชิ้นบอแดงปลามึงพิฆาตเย้เย้